ส่วนพื้นที่ภาคเหนือและอีสานนะคะยังประสบภัยหนาวกันอย่างต่อเนื่องโดยจังหวัดนครพนมประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติหนาวแล้ว8อำเภอค่ะโดยที่จังหวัดนครพนมสภาพอากาศยังคงหนาวเย็นหลังอุณหภูมิลดต่ำสุดรอบปีประมาณ10ถึง13องศาเซลเซียสณอดิศักดิ์เทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมมีคำสั่งประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยหนาวในพื้นที่8อำเภอจากทั้งหมด12อำเภอ โดยพบว่ามีชาวบ้านขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวจำนวนกว่า150,000คนนายสุรพลวานิชเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้พอบมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้กับชาวเขาที่ราบสูงโรงเรียนบ้านครองมุดแดนสาขาปากคาบ้านจำนวมไทยหมู่ที่8ตำบลโป่งน้ำร้อน จากนั้นเดินทางไปที่โรงเรียนบ้านหนองแดนสาขาโลโคหมู่ที่10ตะบนโกสัมพีอําเภอโกสัมพีนครเพื่อมอบผ้าห่มกันหนาวกับผู้ประสบภัยหนาวและจุดสุดท้ายที่หมู่บ้านกะเหรียงน้ำตกหมู่ที่18ตะบนคลองลานพัฒนามีชา,าวเขาประสบภัยหนาวจำนวน460คน ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่3ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกพลโทศสาธิตพิทรัตแม่ทัพภาคที่3และผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยรับมอบผ้าห่มกันหนาวจากศูนย์การคา้าเซ็นทอลพราซาพิษณุโลกจำนวน1,000ผืนเพื่อไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่กองทัพภาคที่ส นายสุริยะประสาทบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ขอบคุณบริษัทเจริญโภคกรัณ์์อาหารหรือ CPF ที่มอบผ้าหม่มเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยากของผู้ประสบภัยหนาวโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านโปง่งตะบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่